แต่ว่าวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศสภาพน้ํากันหน่อยนะฮะหลังจากโซนร้อนซูริกเนี่ยพอขึ้นฝั่งมานะฮะก็ลดความเร็วลมลงมาเป็นดีเพรสชันแล้วก็ล่าสุดอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงแล้วนะฮะแม้ว่าจะไม่หนักเท่าที่คิดนะฮะสำหรับฝนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่หนักนะฮะเพราะยังมีฝนเกิดขึ้นนะฮะตกหนักถึงหนักมากในห,หลายพื้นที่ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่21ถึง23กันยายน2567 ประเทศไทยเรายังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตนออกส่วนภาคใต้เองก็จะเจอฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่านะครับประมัดระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี่เป็นเอกสารของกรมอุตุเนะฮะเป็นฉบับที่1นนะครับอ,อันนี้ถ้าเข้า Google ไปเซิร์ชเนี่ยเขาจะลงรายล,ายละเอียดชัดเลยเ<อ>21พื้นที่จังหวัดไหนบ้าง22จังหวัดไหนบ้าง23จังหวัดไหนบ้างนะฮะ <ๆ S 1> ทางนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานประกอบกับยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่อ่อน กำลังลงจากดีเพรสชันสูลิกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตวนตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากสาหรับเนียทางภาคใต้เองขคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงได้2-3ถึงเมตร จุดที่มีฝนจะเจอเคลื่นสูงม,มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็แจ้งเตือนว่าควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวก็คือ21-23กันยายนนะครับ